بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมากันที่นี่ก็อุ่นหนาฝาข้างอยู่แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือเป็นเรื่องเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะครับเป็นพระเมตตาพระกรุณาที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันผมก็น่าจะเคยมาที่นี่เมื่อประมาณสักปีที่แล้วปีครึ่งแล้วนะฮะน่าจะได้ปีกว่าๆปีอาจจะไม่ถึงดีอ่ะนะปีสัก2เดือน3เดือนอะไรประมาณนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ระยะเวลาที่ผ่านไปก็เป็นบทเรียนสอนใจเราหลายเรื่องนะครับเราได้เจอทุกรสชาตินะในดุนยานี้มีทั้งหวานอมขมกลืนมีทั้งสุขสบายมีทั้งเศร้าหรือว่าดีใจเสียใจก็มีครบรสชาติสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็เคยได้เห็นนะครับในรอมฎอนปีที่แล้วก็มาชาอัลลอฮ์ได้เคยเห็นทําอะไรที่ไม่เคยทํากันมาก่อนนะอยู่ดีๆประกาศมีการเห็นเดือนกันเกิดขึ้นนี่ก็พากันวุ่นกันหลายคนกันไม่ใช่มีวุ่นนะพากันวุ่นกันพอสมควรอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตนึงเราได้เคยปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีแบบนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีนะครับท่านนบีเคยเกิดขึ้นในยุคของท่านปรากฏว่าท่านนบีถือศีลอดไปเกือบจะอัสรีแล้วจนกระทั่งซอฮาบะห์มาบอกว่าเมื่อคืนมีคนเห็นเดือนท่านนบีก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ละศีลอดเข้าสู่วันอีดวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าหะดีษบทนี้จะปรากฏณที่เราก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทั้งคนที่ปฏิบัติคนอันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับผมเองก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องแบบให้เป็นกันเองนะแล้วก็ให้พี่น้องรู้สึกมั่นใจในตัวผมด้วยในการพูดคุยนะครับถ้าผมจะพูดบรรยายเลยก็สามารถพูดได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ผมคิดว่าอะไรที่เป็นส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือ ยังติดขัดใจบางอย่างก็อยากจะให้พวกเราทุกคนได้พูดคุยกันบ้างหรือว่าเราลองมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับเพื่อให้การบรรยายของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่บรรยายหลังจากนั้นพี่น้องหลายท่านก็อาจจะง่วงนอนบ้างอะไรบ้างคือมาด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยถือเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์อยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเราเองอยากจะให้พี่น้องได้ฟังอยากจะให้พี่น้องได้มีการพูดคุยนะอยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้มีความรู้สึกว่าการบรรยายฟังศาสนาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เชื่อไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าต้องนั่งตัวแข็งตัวเก่งมันอย่างเดียวนะเราก็อยากจะให้ฟังแบบไม่ใช่ฟังแบบสบายๆอ่ะนะแต่อยากจะให้มีการสื่อสารพูดคุยกันนะครับผมเองนะครับแม้ว่าผมเองจะพี่น้องอาจจะรู้จักผมแล้วนะก็อยากจะแนะนำสักนิดหนึ่งละกันนะเป็นการแนะนำตัวนะเพื่อพี่น้องจะได้รู้จักกันมากขึ้นผมเริ่มต้นจากตัวผมก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะคือไม่ได้อวดอ้างศักดาอะไรนะครับในการพูดคุยแบบนี้แต่อยากจะให้พี่น้องรู้จักเรากันมากขึ้นให้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นให้มีความรู้สึกว่าเรามาฟังศาสนาแบบเป็นพี่น้องกัน
ม่ได้มาฟังศาสนาแบบเป็นศัตรูกันหรือว่าเรามาฟังศาสนาแบบคนละค่ายกันคือแบบค่ายเพลงอะนะเขามีเอ็กมีอาร์เอสมีแกรมมี่มีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลักษณะแบบนั้นนะครับเรามาฟังศาสนาแบบเป็นพี่น้องกันเหมือนดังเช่นท่านนบีเวลาท่านนบีจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยท่านนบีจะไขความรู้สึกคนก่อนว่าท่านมีอะไรติดขัดอะไรไหมท่านมีอะไรคับข้องอะไรไหมท่านมีอะไรไม่สบายใจไหมท่านนบีก็จะพยายามพูดคุยกับผู้คนจะได้เกิดมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันเป็นเรื่องที่เรานั้นเดินร่วมกันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะได้รับฟังเรื่องราวของศาสนาแบบชนิดที่ใจของเรานั้นอยู่ในวิธีการที่จะสั่งสอนกันด้วยนะครับผมเท่าที่พี่น้องได้รู้จักนะครับผมก็ชื่อยะฟัดนะรื่นพิทักษ์เดิมๆผมเป็นคนอยุธยานะครับพ่อแม่เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนอยุธยานะครับคือพี่น้องจะได้รู้จักตัวตนเดิมผมเรียนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารคลอง19พี่น้องเออใช่ยังไม่ได้คุยหลักการนะนี่คุยหลักตัวเองเดิมเรียนโรงเรียนครูสะอาดรอฮีมาฮุลลอผมเองก็ศึกษาในรูปแบบซุนนะห์มาตลอดนะครับจะมาถามผมดออบทนั้นได้ไหมไม่ได้อะครับเพราะว่าผมศึกษาในแบบที่เป็นรูปของผมมาตลอดก็คือรูปแบบซุนนะห์อย่างที่พวกเราเรียนนี่แหละเรียนโรงเรียนของ19 4ปีด้วยกันมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานนะครับให้หนทางมีคนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านผมเนี่ยก็บอกว่าย้ายมาเรียนศาสนะสิมีบ้านอยู่แถวศาสนะพอดีผมก็ย้ายมาเรียนศาสนะแล้วก็ได้ทุนจากโรงเรียนศาสนะวิทยาได้ไปเรียนมาดีนะนะหลังจบมาเนี่ยพี่น้องเราไม่พูดถึงวิถีชีวิตในการทำงานนะอันนั้นเป็นเรื่องของดุนยาเกินไปหน่อยเราจะพูดถึงเรื่องของการที่ผมได้ผ่านองค์กรศาสนามาไม่ใช่องค์กรเดียวได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์กรศาสนามาอย่างไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเราในฐานะคนทำงานศาสนาเราไม่ใช่คนเลือกองค์กรแต่บางครั้งองค์กรเขาเป็นคนที่เลือกเราหรือไม่เลือกเรานะแต่เราก็ไม่ได้เราเข้าใจนะแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่ที่เขาทำงานกันอยู่เขาก็ทำงานเพื่ออันอิสลามแต่พี่น้องเองก็ต้องเข้าใจในระดับหนึ่งที่เราพูดคุยกันมาวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกว่าเราในฐานะคนฟังเนี่ยเราเองก็ต้องคัดสรรในการฟังคัดสรรในการคัดเลือกคัดสรรว่าเราจะฟังอะไรและไม่ฟังอะไรมันเป็นหน้าที่ของเราตรงนั้นน่ะทำยังไงอ่ะคือบางครั้งการที่เรามีจุดมุ่งหมายอยู่จุดเดียวทำอยู่จุดเดียวเชื่อโต๊ะครูเพียงคนเดียวขอโทษนะครับบางเรื่องคนคนนั้นอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมเคยสัมผัสหลายคนนะที่ฟังศาสนาอ่านอัลกุรอานฟังบรรยายฟังแปลเนี่ยมากมายถามบางเรื่องเขาไม่รู้นะทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานเขาก็ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้โต๊ะครูเขาไม่เคยพูดให้ฟังเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องอย่างนึงที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเราในฐานะคนที่อยู่ในกลุ่มอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่มีจำนวนเพียงน้อยนิดเนี่ยนะเพียงน้อยนิดนี่นะพี่น้องควรจะฟังอะไรที่คนที่เขาถือซุนนะห์มาคุยกับเราเราควรจะฟังเขาบ้างไม่ใช่เราจะปฏิเสธนี่ไม่ใช่กลุ่มฉันอันนี้เป็นกลุ่มคนอันนี้เป็นกลุ่มผมอันนี้คือข้างผมอันนี้ไม่ใช่ข้างคนเราไม่ควรให้เกิดแบบนั้นเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้บางสิ่งบางอย่างไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะให้เราได้ฟังศาสนาเนี่ยถูกต้องแล้วและพี่น้องที่มานั่งมาชาลอฮ์กรุณาได้ไลฟ์สดผมนี่นะผมไม่เป็นดารานะครับผมไม่ได้มากมายขนาดนี้ผมเพียงแค่เป็นคนเรียนคนหนึ่งเท่านั้นเองพอจะรู้ศาสนามาบ้างก็นำมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรามาแลกเปลี่ยนบรรยากาศกันเท่านั้นเองอาจารย์ท่านอื่นก็มาคุยกับพี่น้องนะไม่ได้มาคุยนำความรู้มาบอกกับพี่น้องแต่เราต้องการที่เหมือนการฟังศาสนานี่นะครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเอาคนนั้นมาบ้างเอาคนนี้มาบ้างเอาคนนู้นมาบ้างเพื่อให้การบรรยายของเรานี่นะครับเป็นการบรรยายที่มีอรรถรสและก็รสชาตินี่คือวิถีทางในการฟังบรรยายศาสนาเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับก็ทำดินแล้วอันนี้ผมพอจะให้พี่น้องรู้จักตัวตนผมแล้วนะถือเป็นครั้งแรกนะที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะหลังจากที่ผมไม่เคยพูดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องได้มากที่สุดนั่นก็คือว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาถ้าเราจำกัดตัวเองในการเรียนเราก็จะถูกจำกัดในความรู้แต่เราถ้าหากว่าเราไม่จำกัดตัวเองในการเรียนเราไม่จำกัดตัวเองในการที่จะเขาเปิดกว้างแล้วก็มองดูว่าใครที่ยังเผยแพร่ในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะก็ถือได้ว่าจะทำให้ความรู้เรากว้างออกไปด้วยมันไม่แปลกนะครับที่ท่านจะยึดใครสักใครคนใดสักคนหนึ่งองค์กรใดสักองค์กรหนึ่งโต๊ะช่องทีวีช่องใดสักช่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าไอ้เรื่องการยึดมันเป็นเรื่องธรรมชาติท่านอิหม่ามชาวกานีนี่พี่น้องนี่ผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้นะเข้าสู่เรื่องที่เราจะคุยกันท่านอิหม่ามชาวกานีเนี่ยท่านเป็นคนที่เห็นการตะอัซซุบการตะอัซซุบแปลว่าการคลั่งไคล้ในมัซฮับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาฟิกในยุคของท่านเนี่ยนะอิหม่ามชาวกานีเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ประมาณปี1200กว่าๆจนกระทั่ง1300อะไรประมาณนี้นะปรากฏว่าอะไรครับท่านอิหม่ามชาวกานีเนี่ยท่านเห็นคนเนี่ยเวลายึดมัซฮับชาฟิอีนี่นะท่านก็จะเอาเฉพาะชาฟิอีอย่ามาคุยเลยมัซฮับอื่นถ้าหากว่าคนนี้ยึดมัซฮับฮัมบาลีเขาก็จะคุยแต่ฮัมบาลีจะฟังโต๊ะครูฮัมบาลีอย่างเดียวคนบางคนยึดมัซฮับมาลิกีเขาก็จะเอาแต่มาลิกีอย่างเดียวเขาจะไม่เอาอะไรเลยคนอีกคนนึงยึดมัซฮับฮานาฟีเขาก็จะเอาฮานาฟีบางคนผมเคยถามเพื่อนผมคนนึงนะครับที่อยู่ในประเทศตอญิกิสถานเนี่ยผมถามเขาบอกว่าเอ้ยบ้านมึงมีชีอะห์มั้ยวะก็ถามเป็นในฐานะเพื่อนกันน่ะนะเรียนด้วยกันที่มาดีนะห์เนี่ยบ้านแกมีชีอะห์มั้ยบ้านฉันมีชีอะห์นะเขาบอกว่าบ้านฉันน่ะเหรอเป็นมัซฮับฮานาฟีนะขอโทษไม่มีชีอะห์แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเอ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะก็ในเมื่ออย่าว่าแต่มัซฮับ4มัซฮับที่ฉันเรียนขณะนี้เลยคนที่ไม่ตรงมัซฮับของฮานาฟีเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ใช่ซุนนะห์เหมือนกันหุกกลมขนาดนั้นเลยนะใครที่ไม่ยึดมัซฮับฮานาฟีในประเทศฐานแบบนั้นนะถือว่าไม่ใช่ซุนนะห์นบีเขาถือว่ามัซฮับของเขาคือซุนนะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ชาฟีจะกระเด็นเข้ามาเลยชีอะห์นี่ไปไกลๆเลย3มัซฮับนะพี่น้องยังกระเด็นเข้ามาไม่ได้เลยนี่คือการยึดของคนที่เราเรียกว่ายึดแบบมัซฮับแบบคลั่งไคล้จนกระทั่งไม่เปิดมาดูว่าคืออะไรท่านอิหม่ามชาวกานีท่านเห็นคนเนี่ยเป็นแบบนี้ทำยังไงดีท่านจึงแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนี่ผมก็เรียนด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือในรุ่นเอาตอรเป็นหนังสือนำเสนอมัซฮับท่านจะไม่ให้ข้อทัศนะใดๆทั้งสิ้นนี่พี่น้องฟังไว้นิดนึงนะจะมีข้อคิดนะพี่น้องนะปรากฏว่าอิหม่ามชาวกานีต้องการปลดล็อกปลดแอกปลดอะไรครับปลดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งหลายนี่นะครับได้อะไรครับได้ไม่ยึดมัซฮับทั้งหลายพยายามนำตัวตนมาสู่การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่มาจากกีตาบุลลอและสุนนะพยายามเข้าใจว่าในมัซฮับฟิกมันคือการปฏิบัติที่หลากหลายที่มันมีทั้งถูกทั้งอะไรก็รอเยอะไม่รอเยอะคือพยายามนำเสนอที่มากมายปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าการปฏิบัติของท่านอิหม่ามชาวกานีท่านกลายเป็นมัซฮับที่5อีกแล้วเป็นมัซฮับต่อไปเวลาคนบอกไม่ได้ฉันต้องปฏิบัติตามอิหม่ามชาวกานีเป็นการกลายเป็นชาวกานียีนคนที่ปฏิบัติตามอิหม่ามชาวกานีเพราะฉะนั้นการที่ท่านยึดคนหนึ่งคนใดองค์กรหนึ่งองค์กรใดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการมันเป็นธรรมชาติของท่านท่านจะชอบใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกดังเช่นท่านนบีเคยถูกถามท่านนบีถูกถามบอกว่าใครภรรยาของท่านท่านรักใครมากที่สุดท่านนบีตอบตรงเลยนะความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้นะมันต้องพูดกันตรงไปตรงมาแต่ความยุติธรรมต่างหากที่จะต้องให้ชัดเจนให้ครอบคลุมทุกคนแต่ความรักเนี่ยแน่นอนจะรักใครเนี่ยอันนี้นบีก็ตอบตรงบอกว่าคนที่ฉันรักที่สุดคืออาอิชะห์ในหมู่สตรีนี่นะฉันรักอาอิชะห์มากที่สุดภรรยาคนอื่นเขาจะเสียใจไหมอ่ะคือเขาต้องเข้าใจความรักมันเป็นเรื่องของบุคคล2คนที่เขาอาจจะมีความรักมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีไม่บกพร่องคือความยุติธรรมอันนี้สำคัญมากคือความยุติธรรมคนบางคน
มีความรักใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีความยุติธรรมกับคนหลายคนนี่แหละคือสิ่งที่ผิดถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบอกว่าเรารักคนนี้มากที่สุดรักโต๊ะครูคนนี้มากที่สุดแต่ความยุติธรรมที่เราสามารถฟังโต๊ะครูได้หลายๆคนเพื่อประโยชน์ของตัวเราอันนั้นต่างหากที่ถือว่าเป็นความยุติธรรมนะอาจจะรักอาจารย์ท่านนี้มากที่สุดโดยที่ไม่รักคนอื่นไม่เผื่อใจไว้เลยแต่ท่านต้องเผื่อความยุติธรรมไว้ตรงไหนความยุติธรรมความยุติธรรมที่ท่านสามารถฟังคนนั้นก็ได้ฟังคนนี้ก็ได้ในโต๊ะครูซุนนะห์นะพี่น้องนะไม่ได้ฟังบีแลอะไรพวกนี้นะคืออะไรเงี้ยก็คือตลกอะไรเงี้ยไม่เอานะคือฟังที่เป็นสาระนะพี่น้องฟังที่เป็นสาระที่เราสามารถฟังได้เป็นโต๊ะครูที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีแต่ท่านจะรักอาจารย์ท่านนี้มากที่สุดไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าแปลกท่านนบีจะต้องบอกว่าท่านรักใครมากที่สุดอ๋อฉันรักภรรยาของฉันทุกคนผู้หญิงทุกคนนี่สิแปลกนบีตอบอะไรของนบีเนี่ยนบีตอบตรงเลยนะท่านรักใครมากที่สุดในหมู่ภรรยาท่านหญิงอาอิชะฉันรักมากที่สุดและในหมู่ผู้ชายท่านรักใครมากที่สุดอบูฮาคืออะไรอบูบักรุสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นนบีรักมากที่สุดในหมู่ผู้ชายในหมู่ผู้หญิงรักท่านหญิงอาอิชะมากที่สุดแต่ถามว่าความยุติธรรมที่ท่านนบีมีให้เนี่ยท่านนบีให้ทุกคนไหมให้ทุกคนนี่คือสิ่งนี้ต่างหากที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราว่าเราสามารถยึดโต๊ะครูคนนั้นคนนี้ได้เป็นสาระของชีวิตของเราเป็นความชอบของเราแต่เราจะเบี่ยงความยุติธรรมโดยที่เราจะฟังคนคนเดียวมันอาจจะขาดประโยชน์ไปบ้างเราก็สามารถฟังได้ใครที่พูดตรงตามซุนนะกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีนี่นะครับฟังเถอะถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดประโยชน์กับตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะอันนี้พูดเรื่องตัวเองก่อนส่วนเรื่องของเราในวันนี้นะครับส่วนพี่น้องก็คงมากันหลากหลายพื้นที่นะมาชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเมื่อกี้มาจากมาล่าสุดนี่นะก็มาจากอ่อนนุช66ใช่ไหมกลุ่มตารบาวียะนะพี่น้องเองก็มามีวาอินนี่ก็เคยเรียนด้วยกันนะครับคือผมเคยเป็นครูที่โรงเรียนบางกอกศึกษาด้วยวาอินนี่ตอนนั้นก็เรียนม .6 แล้วมั้งนะครับวาอินก็ยังเรียนอยู่นะมาชาอัลลอฮ์นะครับก็พี่น้องหลายๆท่านนะครับก็คือจะได้รู้จักกันมันก็อยู่แค่นี้แหละพี่น้องเดินต่อไปอาจจะเห็นหน้าคนนั้นไม่เห็นหน้าคนนี้คนนั้นอินนาลิลลาห์คนนี้อินนาลิลลาห์วะอิลลาอิลัยฮิรอญิอูนมันไปกันได้พี่น้องนะล่าสุดเมื่อวานนี้เห็นไหมเด็กนักศึกษากำลังเรียนอยู่เสียชีวิตเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำความรู้จักกันไว้เจอก็ต้องรู้จักกันนะพี่น้องนะพยายามให้เรารู้จักกันคือกลุ่มเราไม่ได้กลุ่มใหญ่โตอะไรพี่น้องอย่าตะเซาวุฒว่าเราคือคนที่ปกครองประเทศนะพี่น้องเราเป็นคนกลุ่มน้อยในบ้านในเมืองนี้และเรายังเป็นคนกลุ่มน้อยนิดที่มาศึกษาแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าแปลกนะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเหมือนกันในยุคในสมัยของท่านนบีคนจำนวนมากก็ปฏิเสธอัลลอฮ์คนจำนวนน้อยที่เชื่อท่านนบีเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยควรจะต้องรักกันสิดูแลกันดูแลไม่ต้องไปดูแลแบบสามีภรรยานะดูแลกันหมายถึงรู้จักกันทำความเข้าใจกันเจอกันก็อย่างน้อยผมยางแตกอยู่จันยฟัดนี่วะเก่งใจมันหน่อยแวะหน่อยช่วยมันหน่อยอะไรอย่างนี้คือจะได้ช่วยเหลือกันบ้างนะคือจะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันการฟังศาสนาถ้าเรามีกำแพงมากั้นกันนี่นะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกดีต่อกันเราต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันอันนี้สำคัญมากนะครับการฟังบรรยายศาสนาถ้าเป็นศัตรูกันนี่นะมันก็ไม่รู้จะฟังกันเพื่อให้เกิดอะไรนะต้องเป็นมิตรต่อกันท่านนบีเองเวลาท่านสอนศาสนานี่นะซอฮาบะห์ก็รักกันซอฮาบะห์ก็มีน้ำใจต่อกันซอฮาบะห์ก็เป็นพี่น้องกันเราเองก็เหมือนกันพี่น้องเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถามว่าใครจะอยู่ถึง100ปีบ้านผมนี่ยังไม่มีเลยนะโต๊ะผมเก่งสุดเนี่ย80กว่าผมก็ขอดูอายผมเหมือนโต๊ะผมเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ก็ในตระกูลผมก็มีอายุน้อยๆก็เสียแล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีอายุขัยสักเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในเมื่อมาอยู่ด้วยกันอุตส่าห์เรียนศาสนากันต่อไปอยู่ในสวรรค์พี่น้องจะได้เรียกกันได้
จะได้ช่วยเหลือกันได้ยาฟัดอัลลอฮ์อุตส่าห์มาสอนดูสิไปอยู่ซะทรมานเชียขึ้นมาหน่อยอาจารย์จะได้ช่วยบ้างเอ้ยไอ้อาจารย์นั้นมันชื่ออะไรนะมันมาบรรยายสองรอบมันไม่รู้มันชื่ออะไรช่างมันเถอะปล่อยมันไปเห็นไหมพี่น้องเราไม่รู้จักกันนี่นะเราก็ไม่มีสิทธิ์ขอชะฟาอะห์ให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกันวันนี้เนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือกันขอชะฟาอะห์กันทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ด้วยมันเป็นแต่เรื่องดีทั้งนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรเลยนะที่ผมมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียหายคือพี่น้องมุสลิมนี่พี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะพอในอาคิเราะห์เนี่ยเราก็จะช่วยเหลือกันชะฟาอะห์หนึ่งที่เราจะได้รับจากท่านนบีอยู่แล้วเนี่ยและชะฟาอะห์จากมาลาอิกะห์ชะฟาอะห์ที่เราจะได้จากคนที่อยู่ในดุนยานี้เคยฟังบรรยายกันจำหน้านี้คนนี้ได้จำหน้าบางคนนั้นได้อัลลอฮ์จำหน้าอาจารย์ยะฟัดได้ช่วยมันหน่อยดึงมันขึ้นมาอัลลอฮ์จะถามว่ามีใครอีกไหมจะเข้าสวรรค์ของพระองค์และยังมีใครขัดข้องอีกไหมเนี่ยอ๋อยังมีอาจารย์อีกคนนึงนี่ยงไปอยู่ซะลึกเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่เห็นไหมครับพี่น้องเราจะด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะได้เป็นมิตรต่อกันและกันเราจะได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นศัตรูกันเราจะได้มีความรู้สึกว่าการฟังบรรยายศาสนานี่เป็นเรื่องที่คือพี่น้องเราต้องเข้าใจนิดนึงนะคือเราเองเนี่ยเห็นไหมครับเราไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งเราเห็นกลุ่มหนึ่งทำไมเขาเหนียวแน่นกันจังเลยทำไมเขาถึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเขาทำไมถึงไม่มาสนใจเรียนอย่างพวกเราที่มานั่งเรียนบ้างทำไมอะครับเพราะบางทีเขามีเสน่ห์บางอย่างที่เราอาจจะไม่มีก็ได้กลุ่มหนึ่งที่เรารู้คือกลุ่มจะมาตับลีกใช่ไหมซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะมีอะไรอะกิจกรรมกินข้าวร่วมกันกินมือเหมือนกันกินแกงเดียวกันผมไม่เคยออกนะกินอะไรเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันคือทำอะไรพร้อมเพียงกันบางคนสามารถที่จะอยู่ได้ผมเคยไปอยู่ทีนึงผมจะกินได้ไหมเนี่ยพระเทรวมหมดเลยภาพนี่เทหมดเลยนะแต่มาชอนล่ะเขามีความรู้สึกเป็นมิตรนะแต่กับกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มในฐานะผู้ศรัทธาเรียนซุนนะห์ของท่านนบีแท้ๆนะพี่น้องนะแต่กลับเดินออกไปนี่ไม่มองหน้ากันนะเจอกันบางคนไม่สลามกันนะร้ายไหมอ่ะแล้วตกลงเขาสอนถูกหรือเขาสอนผิดหรือเราสอนถูกหรือเราสอนผิดหรือเขาบกพร่องหรือเราบกพร่องแล้วเราไปบกพร่องตรงไหนเราอาจจะอะกีดะห์ไม่บกพร่องนะแต่เรามูอามะละห์บกพร่องต้องยอมรับบ้างนะพี่น้องนะต้องยอมรับบ้างเขาอาจจะอะกีดะห์บกพร่องอิบาดะห์บกพร่องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในศาสนาและชีวิตของเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นบีมาชีอาติลละด้วยการอะไรด้วยการตัดสินของอัลลอฮ์ไม่ใช่การตัดสินของเราแต่เขาอาจจะมีสิ่งที่เป็นความเป็นพี่เป็นน้องไม่บกพร่องแต่ผมไม่ได้พูดแบบนี้หมายถึงว่าอ๋อพี่น้องนั้นรวมกันแบบไหนก็ได้อะกีดะห์แบบไหนก็ได้ความเชื่อแบบไหนก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้ญะมาอะห์ก็ได้กลุ่มไหนก็ได้ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเราพูดในฐานะคนฟังบรรยายด้วยกันที่พี่น้องมานั่งฟังตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ดีต่อกันและกันนะวันนี้อาจารย์ยะฟัดก็ไม่ได้มานั่งสอนศาสนากับท่านทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ตักดีให้ผมมาสอนน่ะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้เรารู้จักกันมากขึ้นพี่น้องทำไมถึงมาฟังอ่ะเพื่อต้องการที่จะให้เรารู้จักกันมากขึ้นเพื่อให้เราเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นแต่เราเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าดูไกลตัวไปหน่อยนะดูอย่างนั้นดูอย่างนี้นะจนกระทั่งบางทีเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเราก็มองในข้อบกพร่องของคนอื่นมากกว่าจะมองข้อดีของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนบ้างนะครับปรับเปลี่ยนวิธีมองนิดนึงว่าเราควรที่จะสร้างความเป็นพี่เป็นน้องความปรองดองไม่ได้หมายความว่าปองดองอะไรก็ได้ดองให้มันเปรี้ยวเฉยๆนะดองยังไงก็ได้อ๋ออาจารย์อย่างนี้ยังไงก็ได้นะกับคนที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมบางทีเรายังพูดดีกับเขาเลยพี่น้องผมนี่พี่น้องละอายใจนะผมนี่ละอายใจนะพี่น้องกลับไปบ้านนี่คุยกับแมวพี่น้องยังไม่คุยกับลูกเลยถามว่าแมวกับผมนี่มันพูดภาษาเดียวกันไหมเนี่ยมันคนละภาษาแต่เราพยายามคุยกับแมวให้รู้เรื่องอันนี้เรื่องจริงนะแมวมันก็รู้นะนี่บอกแมวมันก็รู้อาจารย์พยายามผมยังนั่งเนื้อใจอัลลอฮ์ฮาวลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาห์นี่คือความบกพร่องในความเป็นพ่อและสามีของผมนะคุยกับแมวก่อนคุยกับเมียด้วยนะผมเนี่ยทักแมวก่อนทักเมียอีกนะ
ทักแมวก่อนทักลูกอีกใช่ไหมแล้วถามว่าแมวเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องไหมมันว่าอาจารย์กลับมาแล้วเหรอมันเคยคุยกับผมไหมลูกนี่ยังไม่ทักเลยทักแมวก่อนเห็นไหมนี่คือความบกพร่องของเราเราก็ต้องยอมรับบางอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องพยายามนะเราเองอยากจะให้การฟังบรรยายของเราในเรื่องราวของศาสนานี่นะให้มันมีแต่รอยยิ้มบ้างให้มีแต่ความเป็นพี่เป็นน้องบ้างให้มีแต่ความรู้สึกที่ดีต่อกันบ้างแน่นอนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งในดุนยานี้ที่เขาสมบูรณ์ทุกอย่างนะนอกจากเขาจะมีความผิดและไอ้ความผิดดังกล่าวเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการมองบางครั้งบางคราวเหมือนกันท่านนบีสอนเห็นไหมสอนอยากจะให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่อยากให้หย่าร้างกันท่านนบีสอนยังไงท่านนบีบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไม่พอใจภรรยาของคุณเนี่ยนะให้คุณมองส่วนที่ดีของนางหากว่านางเนี่ยอาจจะมีส่วนอื่นที่เป็นที่พึงใจกว่าเราก็มองส่วนนั้นอย่าไปมองส่วนที่เราโมโหส่วนที่เราไม่พอใจมิฉะนั้นนะครับเรากับภรรยาก็อยู่กันไม่ได้เรากับลูกของเราก็อยู่กันไม่ได้ทำไมเราถึงอยู่กับภรรยาได้อะเพราะเรามองข้ามหลายเรื่องทำไมเราถึงอยู่กับลูกเราได้อะเพราะเรามองข้ามกันหลายเรื่องแล้วทำไมเราถึงอยู่กับสังคมเราไม่ได้อะเพราะเราไม่เคยมองข้ามเลยประมาณนี้นะหวังว่าอินชาอัลลอฮ์จะเป็นประโยชน์กับท่านนะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราทุกคนนะครับได้รับแต่ความเมตตาก็แล้วกันนะความเมตตาในดุนยานี้นี่พี่น้องมันเพียงแค่หนึ่งความเมตตาหนึ่งเราะห์มะห์เท่านั้นเองนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราซึ่งอัลลอฮฺเตรียมไว้อีก99ความเมตตานี่นักวิชาการบอกว่าความเมตตาหนึ่งความเมตตาที่อยู่ในดุนยานี้นะได้หล่อเลี้ยงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายก่อนอวสานโลกนี่คือหนึ่งความเมตตาที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่มหาศาลในดุนยานี้ไส้เดือนเนี่ยขอโทษพี่น้องอยู่ในรูยังมีอาหารกินนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ปลาที่อยู่ในน้ำลึกนี่พี่น้องยังมีอาหารกินมีอาหารดื่มมีอะไรก็แล้วแต่สาหร่ายอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์เพียงแค่หนึ่งความเมตตาและอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเรานี่อีก99ความเมตตาพี่น้องมันมหาศาลขนาดไหนนี่อีกหนึ่งความเมตตาหล่อเลี้ยงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายก่อนอวสานโลกเรายังคิดว่ามาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้ความเมตตาของอัลลอฮ์สับอะไรกับความเมตตาของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้อีก99ความเมตตาที่จะมอบให้กับผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากคือเราต้องอย่างน้อยเราอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์นี่นะเราต้องเมตตาต่อกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรรอฮิมูนคนที่จะได้รับซึ่งความเมตตาต้องยัรฮะมุมัมฟิลอัรฎีต้องเมตตาคนที่เดินดินกินข้าวแกงด้วยกันเจอใครต้องเมตตากันพี่น้องยัรฮะมุกุมมัมฟิสซามาอีแล้วคนที่อยู่ในชั้นฟ้าจะเมตตาท่านอัลลอฮ์ได้ท่านนบีได้บอกว่าเงื่อนไขของการที่เราจะได้รับความเมตตานี่นะเราต้องเมตตาคนอยู่บนดินด้วยกันไม่ใช่ว่าเราไม่เมตตาใครเลยไม่สนใจใครเลยอันนั้นอัลลอฮ์ก็ไม่สนใจเราเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับอยากจะฝากเราไว้นะวันนี้หัวข้อเรื่องของเราคงไม่ได้คุยอะนะมีหะดีษบทหนึ่งอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่เผื่อพี่น้องจะมีถ่ายถามอะไรบ้างนะครับคุยซะเรื่องอื่นซะหมดนะนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหลายท่านบอกอยากจะฟังยังพูดหัวข้ออะไรยาฟัดวันนี้ไม่รู้พูดหัวข้ออะไรนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับจริงๆชีวิตในดุนยาพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วนะว่าไม่ใช่สถานที่ที่ท่านมีชีวิตอยู่เป็นการถาวรเป็นชีวิตแห่งการอยู่ชั่วคราวท่านนบีได้เปรียบเทียบชีวิตในดุนยานี้เนี่ยหลายอย่างด้วยกันเปรียบเทียบครั้งหนึ่งท่านนบีเดินกับซอฮาบะห์ในถนนหนทางในเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าเห็นซากสัตว์เห็นซากสัตว์ตัวหนึ่งปรากฏว่ากำลังตายอยู่นะ
ข้างทางเป็นซากสัตว์ที่น่าเกลียดพูดง่ายๆท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาซากสัตว์อันเนี้ยนะไปขายในตลาดหน่อยไปขายในตลาดซอฮาบะห์บอกว่านบีครับตอนมันเป็นนี่นะยังไม่มีใครซื้อเลยตอนมันเป็นซากสัตว์เนี่ยนะใครจะซื้อมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านั่นน่ะดุนยาชีวิตในดุนยาเนี่ยมันน่าเกลียดกว่าซากสัตว์นี้ซะอีกความหมายที่ท่านนบีหมายถึงคืออะไรหมายถึงว่าดุนยานี้คือสิ่งที่เป็นการหลอกลวงทั้งนั้นเลยเป็นความเพลิดเพลินเป็นการหลอกลวงชีวิตของเราให้ลุ่มหลงกับมันแต่คนถ้าเข้าใจจริงๆนี่นะเขาจะอยู่ดุนยาเพื่ออาคิเราะห์ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าประการแรกที่ท่านควรจะคิดมากที่สุดนั่นก็คือวาลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาท่านอย่าได้หลงลืมวะบตะกีขอโทษนะวะบตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุนอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านทั้งหลายต้องแสวงหาวะบตะกีสิ่งที่ท่านจะได้รับในโลกอาคิเราะห์วาลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาและท่านอย่าได้ลืมผลประโยชน์ของท่านในดุนยานี้เป็นอันขาดนะนี่คือดุนยานี่คือดุนยาของเราที่เราคิดว่ามันคือความยิ่งใหญ่มันคือความอลังการมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่าดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบคนคนหนึ่งในระยะเวลาที่เดินทางและเปรียบเทียบชีวิตในดุนยาหมายถึงคนคนหนึ่งที่เขากำลังเดินทางแล้วเขาพักที่ร่มไม้ร่มหนึ่งคนที่เข้าใจดุนยาเขาจะพักในร่มไม้แล้วเขาจะเดินจากไปแม้ว่าจะร้อนก็ตามนะเดี๋ยวคนอื่นก็จะมาพักร่มไม้นี้แต่คนที่ไม่เข้าใจดุนยาท่านนบีบอกว่าเขาจะเอาต้นไม้เนี่ยตัดต้นไม้แล้วใส่กระเป๋าเข้าไปแล้วเขาจะแบกไปด้วยแสดงว่าดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธามันจะอยู่เพียงแค่ภายนอกของตัวเขาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิเสธดุนยามันจะไปสิงอยู่ในหัวใจของเขาพี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อใดที่เรานึกถึงอาคิเราะห์นี่นะนึกถึงการละหมาดนึกถึงการบริจาคนึกถึงฟังบรรยายศาสนานี่นะให้เราคิดว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้ท่านนบีบอกในบางหะดีษบอกว่าเหมือนกับว่าละหมาดเป็นการละหมาดอำลาแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำเรื่องราวในดุนยาหมายถึงชีวิตของท่านอยู่ในดุนยานี่นะท่านทำเรื่องราวในดุนยาท่านนบีได้บอกว่าท่านจงทำเรื่องราวในดุนยาเสมือนกับว่าท่านจะไม่มีวันตายท่านจะต้องเอาสองตาช่างลงบนหัวใจของท่านให้ได้ท่านจึงจะเข้าใจดุนยาจริงๆคือต้องเข้าใจอาคิเราะห์และเข้าใจชีวิตในดุนยานี้แต่ต้องยอมรับว่าดุนยาคือสะพานสู่อาคิเราะห์จะไม่มีใครในดุนยานี้ที่เขาไม่ผ่านดุนเขาจะไปสู่อัลัมบัซซักหรืออาคิเราะห์โดยไม่ผ่านดุนยานอกจากบุคคลที่เราเรียกว่าเสียชีวิตในครรภ์ของมารดาเขาอยู่ในครรภ์ของมารดาเขาก็ต้องคลอดออกมาเป็นอะไรเป็นตัวเป็นตนแม้ว่าจะเป็นมายัดก็ตามนะก็ต้องคลอดมาในดุนยานี้แม้ว่าจะไม่มีชีวิตก็ตามเขาเองก็ต้องผ่านดุนยาแน่นอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเด็กๆที่เสียชีวิตก่อนที่จะอาเกนบะเล็กนี่นะเขาจะเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นการบ่งบอกว่าเราต้องทำงานในดุนยานี้เพื่ออาคิเราะห์เพื่ออาลัมบัรซักเพื่อความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยจับไหล่ของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรครั้งหนึ่งเดินอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจับไหล่ของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจำไว้นะจำอะไรครับกุลฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลินท่านจงใช้ชีวิตในดุนยานี้ชีวิตในดุนยานี้นะนี่ผมจะพยายามตีภาพให้กับพี่น้องเห็นว่าภาพของดุนยาและภาพของอาคิเราะห์ว่าท่านจะทำอย่างไรจริงๆท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับ
ท่านอับดุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยาท่านจงอะไรใช้ชีวิตในดุนยานี้เหมือนกับว่าท่านนั้นเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางเหมือนว่าท่านนั้นเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางตีความหมายนิดนึงว่าคนแปลกหน้าคือใครครับเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างผมเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่นี่เป็นคนแปลกหน้าอาจจะไม่แปลกกับท่านนะแต่ผมต้องกลับบ้านผมถามว่าผมต้องพูดยังไงครับก็พยายามพูดดีๆให้พี่น้องไม่รุมประชาทันผมมาพูดง่ายๆเป็นอย่างน้อยอ่ะนะไม่ให้พี่น้องเอาหินมาขว้างหัวผมพูดง่ายๆต้องพูดดีๆพูดด้วยความจำเริญพูดสิ่งที่ดีๆพูดกับพี่น้องเอาซุนนะของท่านนบีมาพูดเอาอัลกุรอานเอาหะดีษมาคุยกับพี่น้องพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้รับความรู้แต่ถ้าผมพูดแบบว่าคนไม่สนใจว่าผมจะเป็นคนแปลกหน้าคนอะไรว่านั่นว่านี่พี่น้องก็เดี๋ยวก็หยิบหินขว้างหน่อยไม่ได้แบบนั้นท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเหมือนกับคนแปลกหน้าแล้วเขาจะเดินทางกลับไปเอาอาบิรุซาบีรินหรือเป็นคนเดินทางอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเข้าใจหะดีษบทนี้แล้วพูดทันทีบอกว่าอิซาอัสบะฮตะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านอยู่ในยามเช้าฟาลาตันตารินมาซาอะท่านอย่าได้รอคอยถึงเวลาเย็นวะอิซาอัมไซตะเมื่อใดก็แล้วแต่ท่านอยู่ในเวลาเย็นฟาลาตันตารินซอบาฮะท่านอย่าได้รอถึงเวลาเช้าวะคุซมินซิฮะติกะลิมารอดิกะท่านจงฉกฉวยเวลาในห้วงเวลาที่ท่านสุขภาพแข็งแรงก่อนที่ท่านจะป่วยว่ามินฮายาติกะกับละเมาติกะและฉกฉวยเวลาในขณะที่ท่านมีชีวิตก่อนที่ท่านจะตายนี่คือคนเข้าใจดุนยาไม่ใช่คนไม่เข้าใจดุนยาท่านนบีได้นั่งอยู่ครั้งหนึ่งกับเหล่าบรรดาสหายท่านนบีบอกว่าอิไลกีอันนีอิไลกีอันนีอิไลกีอันนีสหายถามท่านนบีบอกว่านบีไล่ใครครับนบีบอกไปพ้นๆไปพ้นๆไปพ้นๆเลยซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกนบีไล่ใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุนยามันกำลังจะครอบงำฉันก็เลยบอกกับดุนยาบอกแกไปไกลๆเลยฉันไม่หลงกลแกหรอกนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราในฐานะคนในดุนยานี้ต้องเข้าใจดุนยาด้วยเพื่อเป็นสะพานสู่อาคิเราะห์ดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบคำว่าดุนยานี่นะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการสูญสลายหมายถึงความไม่แน่นอนวันนี้เราฟังบรรยายพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสฟังก็ได้วันนี้ผมบรรยายพรุ่งนี้ผมอาจจะเป็นคนไม่สามารถบรรยายก็ได้วันนี้ผมดีใจพรุ่งนี้ผมอาจจะเสียใจก็ได้วันนี้ผมเสียใจพรุ่งนี้ผมอาจจะดีใจก็ได้นี่คือชีวิตในดุนยาวันนี้เราร่ำรวยพรุ่งนี้เราอาจจะยากจนก็ได้วันนี้เรามีงานทำพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีงานทำก็ได้นี่คือสภาวะในดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบให้เราฟังว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าดุนยามันมีค่าแค่ไหนเนี่ยท่านนบีบอกว่าเอาน้ำมาสักแก้วนึงแล้วเอานิ้วของเราเนี่ยนะจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็บอกว่าเหลืออะไรบ้างบางทีมันโดนลมมันแห้งไปหมดเลยไม่เหลืออะไรมันแห้งไปหมดแล้วมันเป็นนิ้วธรรมดานั่นแหละคือดุนยาของท่านแล้วท่านจะทำยังไงอ่ะให้ดุนยานี้เป็นดุนยาที่มันคงเส้นคงวาถาวรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยามาลาอูนนดุนยาคือโลกแห่งการเพลิดเพลินดุนยาคือโลกแห่งการสนุกสนานรื่นเริงท่านนบีบอกว่ามีอยู่อย่างเดียวที่คนจะไม่ขาดทุนในดุนยานี้นั่นก็คือซิกรุลลอฮ์การที่ท่านรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการทำอะไรครับด้วยกับการละหมาดด้วยกับการอ่านอัลกุรอานด้วยกับการฟังบรรยายศาสนาด้วยกับการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยกับการเสียสละเวลาอันมีค่าของเราเพื่องานของอันอิสลามนั่นแหละเราจะไม่ขาดทุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบอกกับเราสัญญากับเราเลยนะครับบอกว่าวะลอัสรีขอสาบานกับเวลาอัสรีอินนันอินซานะลาฟีคุสมนุษย์ทุกคนอยู่ในข่ายของการบริบทในการขาดทุนทุกคนอิลลัลลีนาอามานูคนที่จะไม่ขาดทุนคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ขาดทุนอิลลัลลีนาอามานูนี่ผมพูดถูกตรงเป้าหมายนะอิลลัลลีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาต
และปฏิบัติคุณงามความดีวะตาวาซาบิลฮักกีและสั่งเสียบอกกล่าวกันกำชับกันในเรื่องของสัจธรรมความจริงวะตาวาซาบิซอปรีและสั่งเสียกันในเรื่องของความอดทนถึงจะไม่ขาดทุนพี่น้องเพราะฉะนั้นดุนยานี้ท่านต้องเข้าใจว่าท่านคือคนที่ขาดทุนท่านไม่มีวันได้รับกำไรในดุนยานี้ท่านไม่มีวันจากดุนยานี้ในสภาพที่ท่านมีอามันนอกจากสภาพที่นบีที่อัลลอฮ์บอก 1. ท่านต้องเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้จริง 2. ท่านต้องปฏิบัติในสิ่งที่ท่านศรัทธาคือคุณงามความดี 3. ท่านต้องกำชับบุคคลทั้งหลายในเรื่องของสัจธรรมความจริง 4. ท่านต้องอดทนในบริบทในดุนยาของท่านนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะครับว่าให้เรานั้นได้เข้าใจดุนยาเพื่ออาคิเราะห์และดุนยาสามารถที่จะแปลงเป็นอาคิเราะห์ได้ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเนียดของท่านเราดื่มน้ำเพื่ออะไรพี่น้องดื่มน้ำเพื่อให้เรามีกำลังวังชาในการทำอามันอิบาดะห์กินเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เรานั้นได้อะไรได้มีกำลังวังชาในการทำอามันอิบาดะห์เรานอนเพื่ออะไรครับจะได้ตื่นมาเพื่อทำอามันอิบาดะห์เราทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีริสกีที่ฮาลาลในการดำรงชีวิตถูกต้องตามหลักการศาสนาท่านกำลังจะเปลี่ยนดุนยาเพื่ออาคิเราะห์พอบอกว่าพอพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะอะไรครับที่ผมพูดอันเนื่องมาจากว่าถ้าเราไม่พูดแบบนี้เราจะมีอาคิเราะห์แค่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาดกี่ชั่วโมงครับพี่น้องประมาณชั่วโมงนิดๆแสดงว่าอีก23ชั่วโมงคืออะไรคือดุนยาเรามีชีวิตเพียงแค่1ชั่วโมงเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีก23ชั่วโมงเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตในดุนยาแสดงว่าเราจะได้ผลบุญแค่1ชั่วโมงเราจะอยู่กับอัลเลาะห์เพียงแค่1ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเราจะไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์ทำยังไงเราจะได้อยู่กับอัลเลาะห์เนียดพี่น้องทุกอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนด้วยเนียดเจตนาของเรากินเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้มีชีวิตในการทำอามันอิบาดะห์กลายเป็นการกินของเรานั้นคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เดินเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้เรานั้นได้มีกำลังวังชาออกกำลังกายตีแบดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้เป็นบ่าวที่ดีที่แข็งแรงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันมุมินุนกอวีมุมินที่มีความแข็งแรงทั้งกายวาจาใจนี่นะอะฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนัลมุมินิดดออีฟมากกว่ามุมินที่อ่อนแอสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงหน้าตาก็ไม่สดใสร่างกายก็คือแบบว่าเรียกว่าไม่ได้รักษาอะไรไว้เลยเนี่ยอันนี้อัลลอฮฺไม่ชอบนบีก็ไม่ชอบด้วยท่านนบีจึงบอกว่าคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีอีหม่านที่เข้มแข็งมีร่างกายที่มีพละกำลังมีความรักหน้าที่อัลลอฮ์มากกว่าคนที่อ่อนแอเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่อ่อนแอเขาจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนอกจากความอ่อนแอป่วยเป็นโรคไม่สบายเดี๋ยวก็หมดลมหายใจไปแล้วไม่เอามุมินจะต้องแข็งแรงถามว่าเราเดินออกไปตีแบดเราออกไปวิ่งอยู่สวนสาธารณะเราออกไปออกกำลังกายลดพุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องอ๋อฉันออกไปมันจะได้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเราจะได้มีซิกแพคมาโชว์กันเราจะได้แค่นั้นนะพี่น้องนะแต่ถ้าเราออกไปเราบอกว่าเพื่อฉันนั้นจะได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีความเข้มแข็งในการละหมาดรักษารุกลละหมาดได้ครบคนอ้วนๆอย่างผมนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้นะนั่งตะชะฮุดแบบตะวัดรุกก็ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะขามชาจริงพี่น้องอายุมากขึ้นนะร่างกายเราก็ใหญ่โตขึ้นไอ้อย่างอื่นเล็กลงนะไม่อย่างอื่นก็คือการรู้จักคนน่ะน้อยลงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะนะเดี๋ยวพี่น้องคิดมากแล้วก็อะไรร่างกายเราใหญ่โตขึ้นเวลานั่งตะชะฮุดนี่นะจะนั่งแบบสมัยก่อนตอนผมหนุ่มๆแน่นๆนี่ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นไม่ไหวบ้างมันลุกไม่ไหวบ้างเพราะอะไรพี่น้องนี่เพราะว่าเราไม่รักษาสุขภาพเรารักษาสุขภาพเราไปวิ่งทุกเช้านี่พี่น้องวิ่ง1ชั่วโมงละหมาดเนี่ย15นาทีละหมาดซุบฮ์นะ15นาทีจะไปออกกำลังกาย1ชั่วโมงเดินซื้อขนมครกกลับบ้านอีกนะซื้อปังโกกลับบ้านอีกนะน้ำเต้าหู้อะไรประมาณเนี้ย
ซื้อกลับบ้านอีกใช้เวลาตรงนั้น2ชั่วโมงไม่ได้ผลบุญอะไรเลยปรับเปลี่ยนง่ายนิดเดียวพี่น้องที่เราออกไปวิ่งเนี่ยเพื่อรักษาสุขภาพจะได้ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราซื้อขนมครกมาเลี้ยงครอบครัวเป็นอาหารฮาลาลในครอบครัวนะเราทำแสดงว่าเราสามารถที่จะปรับการทำงานของเราการดำรงชีวิตของเราเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับผลบุญแบบ24ชั่วโมงได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะนอนนะแต่การนอนของฉันฉันเนียดอยู่อย่างนึงว่าฉันจะได้ตื่นตอนเวลาซุบฮีเพื่อทำอามันอิบาดะห์หรือตื่นละหมาดกิยามุลเลนเพื่อทำอามันอิบาดะห์การนอนของฉันฉันคิดเป็นอิบาดะห์ด้วยคนเราไม่เคยคิดเลยนะครับการนอนอ๋อเป็นการนอนมนุษย์ทุกคนก็ต้องนอนอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนต้องไอ้นั่นอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนต้องกินอยู่แล้วทำยังไงให้การกินการนอนการดื่มการดำรงชีวิตเพื่ออิบาดะห์ต่อรับเพื่อผลบุญ24ชั่วโมงกับเราเพราะถ้าเราคิดแค่อิบาดะห์น่ะมันจะเป็นอิบาดะห์เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นในรอบวันที่เราได้มาตกลง23ชั่วโมงเราได้อะไรครับพี่น้องเราไม่ได้อะไรเลยเพราะเราไม่เนียดเลยเดินออกจากบ้านไปพี่น้องไปทำมาหากินเนียดสิครับเพื่ออะไรลูกของเราจะได้มีริสกีฮาลาลกินมีริสกีที่ดีกินไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับของฮารามเท่านี้เป็นอิบาดะห์แล้วเพราะคำว่าอิบาดะห์คืออะไรครับพี่น้องที่นักวิชาการได้ให้ไว้ท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอิบาดะห์คืออะไรครับกุลลูทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติทุกคำพูดทุกการกระทำที่เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์เราออกไปหากินเงินที่ฮาลาลไม่ขายยาบ้าไม่ไปขายเหล้าเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์รักไหมอัลลอฮ์รักเพียงแค่เราเนียดเท่านั้นเองให้มันเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับในวันนี้ก็มาถึงในช่วงท้ายเผื่อพี่น้องมีคำถามใดๆนะจะได้พูดคุยกันนะครับเผื่อว่าพี่น้องสงสัยอะไรนะครับแล้วก็ที่ผมพูดคุยในวันนี้ขอมาอัฟด้วยนะใช้เวลากับท่านประมาณ15นาทีด้วยกับการพูดอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็พี่น้องอาจจะบางคนพูดทำไมไม่พูดเรื่องศาสนาล่ะอาจารย์เอ้ยนะเดี๋ยวลงเลอะเทอะนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นิดหน่อยนะมีบ้างนะก็มีบ้างมีเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับก็เผื่อพี่น้องมีอะไรไหมครับไม่น่ามีอะไรเชิญครับผมมานั่งเรียนมาชาอัลลอฮ์คำถามดีมากนะเห็นไหมเราไม่พูดคุยกันเนี่ยนะเราก็จะไม่ถามต่อกันและกันด้วยนะมานั่งเรียนได้ผลบุญอะไรบ้างท่านนบีพูดอย่างนี้นะครั้งหนึ่งซอฮาบะเนี่ยได้นั่งเรียนในมัสยิดของท่านในมัสยิดนะในมัสยิดของท่านท่านนบีก็เดินออกมาบอกว่ามานั่งกันทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่านั่งเรียนศาสนาไงครับนบีท่านนบีก็ถามต่อไปอัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านมานั่งเรียนเพื่อการนี้จริงๆใช่ไหมเรียนศาสนาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ครับท่านนบีท่านนบีก็ถามครั้งที่3ว่าอัลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านมาทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมเพื่อบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จริงๆใช่ไหมเขาบอกครับท่านนบีผมทำเพื่อการนี้จริงๆท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ที่มานั่งบอกว่าที่ฉันสาบานต่ออัลลอฮ์ถึง3ครั้งเนี่ยนะต่อหน้าท่านเนี่ยไม่ใช่ดูถูกพวกท่านนะแต่เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของท่านในการนั่งเรียนศาสนาว่าคนที่มานั่งเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีอย่างอื่นเครือบแฝงนี่นะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ทุกชั้นฟ้าขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ทุกชั้นฟ้าขอดุอาให้ลดปีกลงมาห้อมล้อมเราทุกสิ่งในดุนยานี้สรรเสริญสดุดีกับเราและอัลลอฮ์จะกล่าวถึงชื่อเราณที่มาลาอิกะห์ของพระองค์ณที่อารัชของพระองค์พี่น้องอารัชนี่นะพี่น้องใหญ่ขนาดไหนนะพี่น้องเอาสิ่งที่วางพระบาทของอัลลอฮ์ก่อนนะวางพระบาทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะที่เราเรียกว่าอายะกุรซีน่ะกุรซีจริงๆแปลว่าเก้าอี้ใช่มั้ยแต่ในกุรซีอันนี้ที่เรียกว่าอายะกุรซีแปลว่าอายะที่พูดถึงที่วางพระบาทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซีอะกุรซีฮุสซะมาวาติวัลอัรฎและที่วางพระบาททั้งสองของลอสพานัวตาลาใหญ่กว่าชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน
พระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่กล่าวถึงชื่อเรานี่เป็นอิบาดะห์ที่สุดยอดที่สุดอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าดีกว่าการละหมาดซุนนะห์บางอย่างทำไมอ่ะเพราะท่านละหมาดซุนนะห์ท่านได้กับตัวท่านแต่ท่านนั่งแบบนี้ท่านได้กับตัวท่านเดี๋ยวท่านไปบอกคนอื่นด้วยอิหม่ามอะห์มัดจึงบอกว่าการกระทำแบบนี้ผลบุญมากกว่าอิบาดะห์บางประการนะเพราะฉะนั้นมีผลบุญยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าหากว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจต่อรัศมีหัวตาที่เรามานั่งนี่นะเพื่ออัลลอฮ์น้อยที่สุดที่เราจะได้รับจากการนี้เนี่ยนะลุกออกไปจากนี่เรากล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะเราอ่านดุอาบทนี้ออกไปเนี่ยบาปของเราหลุดออกทั้งหมดบาปของเราหลุดออกจากตัวเราทั้งหมดเราจะเดินออกไปในสภาพที่เป็นเด็กแรกเกิดผ้าขาวถ้าหากว่าเรานั้นไม่ตั้งภาคีต่อลอสุภานวตาลาวันนี้วันเสาร์วันศุกร์คือค่ำวันเสาร์ว่าตอนเย็นอะละหมาดอัสรีครับตั้งใจว่าต้องกาฟีครับด้วยกับภารกิจที่ยุ่งปกติอ่านใช่ไหมปกติอ่านวันนี้ยุ่งไปหน่อยนะยุ่งกับเรื่องอื่นทำดีละอ่ะว้าวมันเลยเลยเวลาใช่ไหมมักเรฟไม่ได้อ่านแต่ตั้งใจไว้จริงๆว่าจะอ่านคือการตั้งใจของเราเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้วนะครับและอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญดังเช่นเราอ่านในวันศุกร์แต่พี่น้องนี่ต้องกลับไปอ่านนะต้องกลับไปอ่านแล้ววันอื่นก็อย่าให้เกิดขึ้นนะครับการที่เราคืออย่างนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยืนยันอยู่หะดีษบทนึงท่านยืนยันบอกว่าคนเดินทางคนป่วยเขาจะได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ป่วยและคนที่ไม่ได้เดินทางอัลลอฮ์จะเขียนผลบุญเหมือนกับเราไม่ได้ป่วยและเราไม่ได้เดินทางเงื่อนไขมีอยู่เงื่อนไขเดียวนั่นก็คือเวลาเราไม่ป่วยเวลาเราไม่เดินทางเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรเช่นหลายคนเคยคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ไม่สบายใจอะละหมาดยอดน่าจะได้ผลบุญน้อยอะบางคนคิดอย่างนั้นนะเพราะเดินทางเนี่ยจาก4เหลือ2จาก2เวลากลายเป็นรวม1เวลาไม่สบายใจอยากละหมาดเวลาใครเวลามันน่ะดูผลบุญมันเยอะกว่าอยากจะปฏิบัติมันอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยอะไรประมาณเนี่ยรู้สึกว่าผลบุญมันน้อยไปอะอยากจะได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือความเข้าใจของเราแต่หะดีษบทนี้ปลอบใจเราและให้กำลังใจกับเราบอกว่าไม่ว่าเราจะเดินทางหรือเราป่วยเราจะได้ผลบุญดังเช่นเราสุขภาพดีและเราไม่ได้เดินทางหากว่าเราไม่ได้เดินทางตอนที่เราไม่เดินทางเนี่ยเราละหมาดซุนนะห์ครบหมดเลยนะทั้งก่อนทั้งหลังตอนซุบฮ์นี่ตอนซุฮรีนี่ละหมาดก่อนละหมาดหลังตอนอัสรีเนี่ยประจำเลยเราจะละหมาด4รอกอะอ์ตหลังมักเรบเนี่ยเราละหมาดอีก2รอกอะอ์ตหลังอิชาเราละหมาดอีก2รอกอะอ์ตคือเราทำแบบนี้ทั้งชีวิตเราแบบนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งเราเดินทางพอเดินทางเนี่ยซุนนะห์ทั้งหลายมันตกไปหมดเลยจากเวลาซุฮรีอัสรีเนี่ยจาก4เหลือ2จากละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติแต่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญดังเช่นเราปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับเราถ้าอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยรักษาเวลาดังกล่าวไม่ค่อยรักษาแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีไม่รักษาละหมาดรอวาติบเท่าไหร่เราก็จะได้ผลบุญแค่ละหมาดเดินทางเฉยๆเพราะว่าช่วงปกติเราไม่ได้รักษาอะไรถามว่าตรงนี้เราจะทำยังไงพี่น้องก็คือเวลาสุขภาพแข็งแรงนี่พี่น้องปฏิบัติให้เต็มที่พยายามรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และในขณะที่เราเดินทางเราจะได้ผลบุญแบบสมบูรณ์โดยไม่บกพร่องใดๆเลยแม้ว่าเราไม่ปฏิบัติก็ตามอันนี้ท่านนบียืนยันนะท่านนบียืนยันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากกับพี่น้องด้วยนะให้เราพยายามปฏิบัติรักษาภาคซุนนะเยอะๆเพราะการปฏิบัติภาคซุนนะนี่นะจะสร้างให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่เวลาเราถูกสอบสวนในเรื่องของการละหมาดเนี่ยจะช่วยเสริมอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูของเราให้ดีขึ้นเราอาจจะบกพร่องในการปฏิบัตินะสิ่งนี้ก็จะทำให้เราได้ครบถ้วนขึ้นณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะมีอีกไหม
ผู้ชายไม่ถามเลยหรอเสียใจอ่ะอ้าวเชิญครับยะซักัลลอฮุคอยร์ครับหมายถึงอะไรครับเรื่องอะไรล่ะครับที่สอนไม่เหมือนกันเรื่องอากีดะห์น่าจะสอนเหมือนกันหมดนะเรื่องเอาเรื่องอากีดะห์ก่อนนะอ้าวเชิญครับยืนห่างยืนชิดนะมาชาอัลลอฮ์เอาไงดีนะยืนห่างยืนชิดนี่นะตอนนี้ยืนชิดแล้วใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าเรื่องผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวบังไม่พอใจอีกนะอาจารย์ฟัดพูดอย่างนี้นะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่ใช่นะคืออย่างนี้คืออย่างนี้พี่น้องไงดีผมจะตอบยังไงดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ความลำบากใจของผมนะมันเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะตอบให้พี่น้องบางคนนี้รู้สึกดีด้วยนะในการตอบนะครับไม่ได้คือจริงๆอย่างนี้นะถ้าเรามองในเอาไงดีบังไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะพี่น้องนะคือตอบตามแบบฉบับที่คือพี่น้องจะมันยังไงดีล่ะคือตอนนี้เรายืนชิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวก่อนใจเย็นตอนนี้เนี่ยเราไม่มีปัญหาเหล่านี้แล้วนะในเรื่องของยืนชิดยืนห่างนะก็คือทุกมัสยิดก็ยืนชิดกันหมดแล้วนะอันนั้นก็เรื่องของเขาก็น่าจะเป็นสายโน้นน่ะนะก็ไม่เป็นไรพยายามยืนห่างยืนชิดกันยืนห่างกันอยู่เนี่ยนะแต่ในกลุ่มซุนนะห์ของเราเนี่ยแม้ว่าจะบางทีฟัตวาไม่ตรงกันแต่หน้าตอนนี้น่าจะยืนชิดเหมือนกันแล้วนะเพราะว่าโรคของเรานั้นได้หายไปแล้วนะส่วนรายละเอียดเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าเรื่องของการโรคระบาดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าระบบการยืนชิดเนี่ยแล้วก็การให้ละหมาดที่บ้านเนี่ยมันตรงตามแบบฉบับของท่านนบีมากที่สุดไหมอันนั้นตรงมากที่สุดไม่มีปฏิเสธนะครับว่าตรงกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับกับพี่น้องอีกสักนิดนึงนะครับให้พี่น้องได้มองแบบใจกว้างๆมาอีก2เซนนะว่าไอ้ระบบไอ้เรื่องของการยืนชิดยืนห่างเนี่ยในละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่โรคระบาดในสมัยของท่านนบีก็ไม่ใช่โรคระบาดในสมัยของเราด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือตออูนวันอัมวาสนี่นะในยุคของท่านอันนี้ความเข้าใจของผมนะแล้วก็ผมคนเดียวด้วยนะใครจะมาทัวร์ลงผมนี่ก็ไปลงที่อื่นนะอันนี้เราไม่เกี่ยวกันแล้วนะอันนี้ผมตอบให้กับพี่น้องท่านนี้เฉยๆนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับทางลมหายใจแล้วปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ซุนนะห์องค์กรอนามัยโลกนะเดี๋ยวกลายเป็นซุนนะห์องค์กรอนามัยโลกอีกคือเขาก็มีความแนะนำว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ส่วนท่านคิดว่าหากว่าเราเองไม่สบายใจจริงๆไม่ควรถ้าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเวลาเกิดโรคระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือไม่ลมหายใจอ่ะนะก็ควรอยู่บ้านแม้กระทั่งคนก็ไม่ออกเดินทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ถูกต้องตามแบบฉบับที่สุดแล้วนะก็ผมก็เห็นด้วยกับฟัตวาที่บางเขายึดถืออยู่ก็เข้าใจนะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใครจะยึดคือผมถือว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทำให้เราออกห่างจากอิสลามอะไรนะพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าผลกระทบจากการที่โต๊ะครูคนหนึ่งบอกว่ายืนห่างได้อันเนื่องมาจากระบบแบบนี้อุลามาซาอุดีฟัตวาแบบนี้ก็ยังไม่ทำให้เรานั้นเสียอากีดะห์ออกไปใกล้เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็ชิดกันแล้วมารู้จะตอบยังไงนะตอบอย่างนั้นน่ะนะถูกแล้วถูกแล้วนะนะห้ามดิลละผมไม่เจอปัญหาตอนที่มันมีปัญหาแรงๆอ่ะนะเป็นปัญหาเบาๆละห้ามดิลละบางเองก็สบายใจละนะเราก็ยืนชิดกันอยู่แล้วผมเองก็ไม่สบายใจนะบางทีพูดตรงๆไปเจอสุเหร่ายืนห่างนี่นะผมก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าผมปฏิบัติด้วยความสบายใจนะผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่เป็นความกังวลของเราอย่างมากทีเดียวในตอนแรกๆนะครับที่เราไม่ได้ละหมาดวันศุกร์เลย3เดือนแล้วปรากฏว่ามีสุเหร่าเขาเปิดมาเป็นสุเหร่าที่ผมเองก็ไม่ได้เป็นสับบุรุษใดๆทั้งสิ้นนะเขาเปิดเป็นสุเหร่าซุนนะห์เนี่ยนะก็แต่เขายังยืนห่างอยู่ก็แต่ไม่ได้สบายใจนะครับไม่ได้สบายใจนะครับมีหลายเรื่องที่เราก็ทำด้วยความไม่สบายใจเพราะว่า
บางครั้งเราก็ต้องทำนะแต่ถามว่าท่านอยู่บ้านดีกว่าไหมอ่ะดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดเอากันถึงขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ว่ากันไปนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซักุมุลลอฮ์คอยรอนส่วนบ้านเราก็ไม่จำเป็นแล้วนะก็นะมาชาอัลลอฮ์บางนี่โยนถ่านเลยนะถ่านไฟชาร์จไม่เป็นไรชาอัลลอฮ์ชาร์จไฟนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับไม่เป็นปัญหาครับผมอาจจะตอบไม่ถูกใจท่านก็ได้นะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกใจทุกเรื่องนะแต่พยายามที่จะไม่ได้สมานฉันท์นะพี่น้องนะเรื่องนี้อย่าพี่น้องบอกอ๋อมันก็จะสมานฉันท์กับทุกกลุ่มแหละไอ้พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามีต่อไปมีพรมแดงมาปูอาจารย์ยะฟัดมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแสดงว่าผมไม่ได้พูดด้วยผลประโยชน์ของตัวเองแล้วไม่คิดจะผ่านผลประโยชน์ทางโซเชียลด้วยว่าอาจารย์ยะฟัดมาอยู่ที่นี่ผมยินดีมากอาจารย์ตอบตรงใจผมต้องอยู่องค์กรผมหาใช่เป็นเช่นนั้นไม่ครับนะจะได้สบายใจกันว่าคือตอบด้วยความลำบากใจนะเพราะว่าเป็นพี่น้องมุสลิมกันทั้งคู่ถามว่าเขาสิ้นสุดในการเป็นมุสลิมไหมอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นนะผมก็พูดเกินไปนะก็ประมาณนี้นะยูซากุมุลลอฮ์คอยรอนหลังใหม่ก็นะอ้าวเชิญครับผมมึงยีขอมาอัพนะถ้าไม่โอเคนะครับเชิญครับแต่ผมถือว่าที่บางยียึดถูกต้องแล้วนะโอเคผมเห็นด้วยนะครับส่วนเขาจะตอบไม่เหมือนเราวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเขาก็มีหลักฐานของเขาอะนะแต่คนเราไม่ได้พี่น้องฟังดีๆนะคนเราไม่ได้ผิดหนึ่งเรื่องแล้วเขาจะผิดทั้งหมดคนเราไม่ได้ถูกหนึ่งเรื่องแล้วเขาจะถูกทั้งหมดน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมอะใช่นะคืออาจารย์ท่านหนึ่งฟัตวาเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องนี้ฉันยึดฟัตวาแบบนี้ชีวิตเขาผิดทั้งหมดไหมอะชีวิตเขาแหลกเหลวจนกระทั่งไม่เหลือชิ้นดีในการเป็นซุนนะไหมอ่ะนะมันเป็นเรื่องของการนำหลักฐานมาใช้อ่ะพี่น้องส่วนใครจะหนักแน่นกลใดขนาดไหนก็วัลลอฮุอะลัมนะครับอ่ะเรียนเชิญครับนี้เราเนี่ยหนูโพสต์สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะบาปเปล่าแต่ก็เราโพสต์ไปแล้วอ่ะหมายถึงอะไรฮะเพื่อนทำไม่ดีจะเป็นคนในดุอาของเราอ่าฮะก็เหมือนกับเตือนว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้อ่าฮะทีนี้ความคิดของเราก็คือว่าอยากให้เขาไปขอโทษคนดีแต่ว่าการที่เราลงโพสต์แบบเนี้ยจะทำให้คนดีอ่ะถูกพิจารณาจากการคิดของหลายแง่หลายมุมเขาไม่ดูความจริงอ่าฮะดังนั้นก็ลบโพสต์ออกดีแล้วครับแต่ก็คนก็อ่านไปแบบอาจจะไม่ถึงร้อยมาชาอัลลอฮ์นี่เซเรปเหมือนกันนะลงแป๊บเดียวมีคนอ่านเป็นร้อยอ่ะมันเป็นที่เราโดนอ่ะโดนกับตัวแล้วเราก็ไม่อยากให้พี่น้องทำแบบนี้ไงหลีกเลี่ยงนิดนึงนะกับเรื่องของโซเชียลนะครับเป็นเรื่องที่มันรวดเร็วทันใจแต่มันก็ได้บุญทันใจแล้วก็เป็นบาปทันใจเหมือนกันนะก็อย่างนี้นะก็เป็นว่าถ้าเราจะเตือนใครอย่าผ่านโซเชียลโซเชียลไม่ค่อยให้เกิดก่อเกิดประโยชน์ใดๆนอกจากการเป็นพรรคเป็นพวกการเป็นความเป็นตะอัซุบตัวบุคคลซะมากกว่ายิ่งเราไปหยิบวิญญาณของคนคนหนึ่งที่มาบางครั้งมันไม่ใช่บริบทของการตักเตือนถ้าเป็นไปได้ถ้าเรายังคงขอดุอาให้เขาอยู่ก็ขอให้เป็นคนในดุอาของเราก่อนแล้วกันนะครับขอดุอาให้เขาต่อไปประการต่อไปนะครับถ้าหากก็จะเตือนกันเจอหน้ากันก็พยายามพูดคุยกันเราเตือนไม่ได้สมมตินะเราพยายามหาคนที่เตือนได้ที่เขาเชื่อถืออ้าวถ้าเตือนได้เตือนต่อหน้าแล้วก็พูดแบบเบาๆแผ่วเบาอย่าให้คนอื่นได้ยินนะครับพยายามบอกกับเขาโดยตรงแล้วก็สอบตัวเราสม่ำเสมอในการเตือนเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราเตือนเนี่ยเตือนเพื่ออัลลอฮ์นะท่านนบีจึงถูกถามบอกว่าอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนนบีถูกถามว่าเตือนเพื่อใครท่านนบีก็บอกว่าลิลลาฮีท่านต้องเตือนเพื่ออัลลอฮ์เตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อวาลีรอซูลิฮีเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์วาลีกิตาบิฮีเพื่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์วาลีอาอิมมาตินมุสลิมีนเพื่อผู้นำมุสลิมวาลีอามัติฮิมและเพื่อคนทั่วไปคือเตือนเนี่ยนะต้องสอบตัวเองสม่ำเสมอว่าเตือนเพื่ออะไรเตือนเพื่อใครนะครับจะได้รับผลดีมากที่สุดนะครับครับวันที่30วันที่1อ่าฮะใจร้อนไปก่อนไม่เป็นไรใช่เนาะ
ขออิสติกฟาร์ไปนะครับถ้าหากเป็นไปได้นะนี่ก็ลงโพสต์อีกสักรอบนึงขออิสติกฟาร์ไปนะครับคือการที่เราพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามนบีก็ถือเป็นการนินทานะเป็นการประจานด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับถ้าเกิดเรานิบางเคยอาจจะนินทาผมเนี่ยแล้วมีนิอยู่ด้วยปรากฏว่าอาจารย์ยาฟัดอย่างเงี้ยไม่ได้ตอบไม่ตรงเลยไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยนะเคยนินทาอะไรงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะเวลาเจอผมอีกครั้งนึงเนี่ยนะหรือว่าเจอนิเนี่ยนะคือนินทาผมไม่รู้อ่ะนะผมอาจจะโมโหบางพูดกับผมงี้ได้ไงอ่ะผมอุตส่าห์ตั้งใจพูดอะไรประมาณเนี่ยนะเสียใจอะไรเงี้ยปรากฏว่ามาเจอนิอีกครั้งนึงเคยนินทาอาจารย์ยาฟัดไปแล้วจะไปพูดกับบอกอาจารย์ฉันขอโทษด้วยนะฉันไปนินทาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ยาฟัดคุณทำงี้ผมไม่หาล้านให้อ้าวเรื่องกราวใหญ่โตทำยังไงอ่ะเดินไปหานี้ที่เราเคยนินทาอาจารย์ยาฟัดไว้ไม่ได้ขอหาล้านแบบโดยตรงนะวันนั้นที่พูดถึงอาจารย์ยาฟัดผมก็ความจริงความรู้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ยังไงก็พยายามอาจารย์ยาฟัดเขาก็สอนดีนะเขาก็อุตส่าห์มานะโหมันยังวุ่นอย่างนี้รถติดหน้าอะไรเงี้ยคือพยายามพูดถึงเขาในแง่ดีจากที่เราเคยพูดถึงเขาในแง่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นข้อแก้ต่างที่นักวิชาการบอกว่าพอที่จะเอามาพูดได้คือเราเคยนินทาใครไว้พูดถึงใครไว้ในแง่ไม่ดีนะครับจำไว้ว่าเคยพูดกับใครอ๋อพูดกับนิฟาติมาเนี่ยไปคุยกับนิฟาติมาใหม่นิฟาติมาวันนั้นน่ะนะอาจารย์คนนั้นเขาก็ดีนะอาจารย์คนนั้นเขาอุตส่าห์มาสอนอะไรประมาณนี้พยายามพูดถึงในแง่ดีเพื่อลบล้างภาพไม่ดีออกไปนะถือว่าพอจะโอเคกันได้นะครับเผื่อว่าถึงวันกิยามะห์วันนั้นฉันว่าเธอไม่ดีแต่ฉันพูดถึงเธอดีเนี่ยหลายครั้งเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉันอภัยให้จบกันไปนะเพราะว่าถ้าพูดต่อหน้านี่เดี๋ยวยาฟัดก็โกรธเสียใจทำไมบังพูดกับผมอย่างนี้ทำไมบังทำอย่างนี้ทำไมอายุบผมนินทาอายุบต้องบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์อุตส่าห์เป็นอาจารย์สอนคนอื่นนินทาผมได้ไงผมไม่ยอมอายุบก็เสียใจพออายุบเสียใจผมพูดไปอายุก็ร้องไห้ยิ่งโมโหผมเข้าไปใหญ่ทำยังไงดีอ่ะพูดกับนี้ไว้เรื่องอายุเนี่ยนี้อายุเขาก็ดีนะอุตส่าห์แบกกล้องมันอัดนะเขาทำสอดคล้องจริยานะแล้วพยายามพูดเยอะๆพูดถึงอายุเยอะๆในแง่ดีนะไม่ได้พูดแง่ไม่ดีนะเพื่อเป็นการถ่ายโทษวันนั้นวันกิยามะห์เนี่ยอายุบอกไม่เป็นไรฮัจญะห์อินชาอัลลอฮ์พูดถึงฉันในแง่ดีซะเยอะเลยฉันอภัยให้พอทำเนานี่คือวิธีการที่อุลามะก็คิดว่าถ้าหนูเจอเขาหนูก็จะจับมือเขาแล้วก็ขอมาร์คเขาดีและเขาที่ทำไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์ถ้าขอได้ก็ดีนะท่านมาชาอัลลอฮ์นี่คนกล้าหาญมาชาอัลลอฮ์ยาซากัลลอฮ์ครับขอรับตอบแทนขอรับตอบแทนนะยาซากัลลอฮ์คอยรอนก็วันนี้มีสิ่งอันใดที่ผิดพลาดนะครับหมดนะหมดตกลงข้าวต้มนะอินชาอัลลอฮ์ก็ยาซากัลลอฮ์คอยรอนซุบฮานะกัลลอฮ์อันดูอาด้วยนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته